วัตถุการพัฒนาเนี่ยพัฒนาทางด้านพัฒนาคนแล้วก็อะไรมาก่อนครับคือต้องป้อนข้อมูลป้อนความรู้สึกดีๆให้กับผู้ที่จะมาเรียนที่นี่ใส่วิสัยทัศน์ใส่ระเบียบใส่วินัยเข้าไปโอ้เนี่ยสามารถสร้างคุณภาพคนคุณภาพได้เยอะเยอะมากมองแล้วตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งจะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศไทยและพัฒนาชาติได้ตรงนี้ผมถือว่าเป็นมีอะไรที่จะสามารถสร้างชาติได้อีกจุดหนึ่งครับมั่นใจครับโรงเรียนมัธยมยานนากาวะจากนครศรีธรรมราชและระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับวัดพระธาตุพระมหาธาตุยอดทองของเรานะครับนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมยานนากาวะเชื่อมโยงระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับนครศรีธรรมราชได้เป็นอย่างดีครับและโอกาสต่อไปผมเชื่อว่าถ้าวัดพระธาตุวรมหาวิหารเราได้เป็นเข้าสู่มรดกโลกอย่างสมบูรณ์แบบผมเชื่อว่ากลไกและฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนก็คือจุดของอาจารย์ดร.เฉาอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านมี power ตรงนี้มีพลังตรงนี้เราช่วยกันร่วมกันร่วมด้วยช่วยกันครับอาจารย์เยี่ยมครับขอชมเชยโอเคอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายดวงอาทิตย์สาดส่องแสง